ยูทีเปิดบ้านวันนี้เจอกับแอร์ฟอร์สนะครับจริงๆโอ้โหสองทีมนี้ใกล้กันมากเลยนะครับแหล่งที่ตั้งทั้งสองทีมเริ่มมาเป็นแอร์ฟอร์สลุยก่อนแล้วได้ยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้ยต้องเซฟกับวีระมีซ้ำอีกทีด้วยซ้ายจังหวะซ้ำเนี่ยเป็นทางด้านของปวริศแสนสุขนะครับลูกนี้ลูกที่ซ้ำเข้าไปเนี่ยครับไม่เต็มเท่าไหร่นะครับลูกนี้โดนไปเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วครับแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มดูเจ้าถิ่นบ้างครับ TOT ทางซ้ายแล้วโอ้โหยิงเลยลูกนี้แม่เป็นทางด้านของจิรนัทนนท์เกตนะครับเตะมุมโอ้ยังวะเข้าทำยังขาดขาดเกินๆครับเกมนี้จังหวะขึ้นมาของแนวรับครับอิสคอนนี่วันนี้สราวุธกัญญาณบัณฑิตนิตาเซ็นเตอร์ฮาฟตัวจริงจะติดโคตรแบนนะครับสำหรับทาง Air Force ดูอีกทีของ TOT ซ้ายตรงนี้กดไม่ลงครับโคเน่มูฮัมเมดกันแรกกันอยู่พอสมควรหันกลับให้งานโทนี่เมื่อกี้บ่อยนะครับครับดูจังหวะในครึ่งหลังครับลูกยิงไกลลูกนี้ออกไปครับอัศวินบุญมั่นทุกสนามก็มีฝนโปรยลงมาหมดเลยนะฮะนาทีที่54จังหวะคอสมาโมงโอ้โหลูกนี้เป็นซูเปอร์เซฟของแมนเทวาเลยครับต้องชมแมนเทวานี่ใจถึงจริงออกมาบวกเลยครับสังเกตนะครับออกมาเลยครับไม่กลัวเลยนะตัวเริ่มครับบวกเลยคือโคเน่แกก็ผวาผวาอยู่ด้วยนะฮะไม่กล้าโมงก็กล้ากลัวเหมือนกันดูจังหวะสวนของแอร์ฟอร์สบ้างซ้ายลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปครับแหมจังหวะขึ้นมามีเหมือนกันครับดูซี่หยาวเฮอร์มันครับเดี๋ยวทีก็มีบอลด้านข้างโขกลูกนี้เต็มๆเลยครับจังหวะซ้ายคอสมาแล้วก็เป็นลีจุนกิครับโมงโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วครับจุนกิคนที่ผ่านมาเตะแม่นมากครับนี่ครับนำ 1-0 แล้วมาโอ้ยหลุดในกรอบเดียวๆยิงโอ้โหผ่านหน้าประตูครับจังหวะของคาวามูระครับหน้าประตูเหมือนกันโอ้จังหวะให้ของโคเน่ให้สวยมากนะครับดูครับให้ของโคเน่แล้วว่างเลยครับแต่ยิงได้ขวาเนี่ยมันเลยผ่านหน้าประตูน่าเสียดายครับด้าน2ลูกนี้ก็น่าจะปิดแล้วแต่ยังมาเรื่อยครับบอลของ TOT ยิงแฉลบไม่มีอะไรแต่ทำให้มันมีอะไรลูกนี้แหละครับโอ้โหโคเน่ซ้ำเข้าไปจังหวะการเคลียร์ของสราวุธอินแป้นครับหน้าประตูโอ้โหลูกนี้การขาดเซนเตอร์ตัวจริงเนี่ยบางทีมันก็เกิดอุปสรรคได้เหมือนกันเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับคือการหายหน้าของการเสียประตูเลยสราวุธกะว่าจะเคลียร์ผ่านแล้วแต่ว่าโคเน่ยืนอยู่ดื้อๆข้างหน้าเลยครับแล้วก็ไปติดแล้วก็แมนเทวาเซฟไปแล้วนะฮะแต่ว่าโคเน่ก็ยังตามมา3โอนพอเป็น 2-0 เลยยากเลยครับช่วงท้ายยังสู้แล้วมี3ลูกนี้ของเคอร์ซิยาเฮอร์แมนครับได้ครับนาทีที่90ไล่มาเป็น 1-2 ครับแอร์ฟอร์สแม่ไม่น่าเสียจริงลูกที่2พอเสียลูกที่2เลยยากไปหมดเลยครับเกมดูครับจังหวะของวีระผวาลูกนี้เข้าทางจิ้มแค่มีตัวคุมเสาแต่ว่าสกัดไม่ออกครับดูครับจังหวะจิ้มไปแล้วเตะไม่หลุดครับก็ช่วงท้าย TOT ลุยขึ้นมาเปิดข้ามาแล้วมีวันนี้เกมรับเองก็โดยรวมถือว่าโอเคนะฮะไปพลาดลูกของสลาวุฒแป้นลูกเดียวครับแล้วก็ทำให้ TOT ครับเปิดบ้านเอาชนะ Air Force ไปได้2ประตูต่อ1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น